ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อหลงจิ๋วเสี่ยวได้พบเฟิ่งหลู่เสวี่ยเขาก็ต้องขมวดคิ้วเพราะสัมผัสได้ถึงพลังเลือดแห่งวิหกเพลิงแต่ถึงกระนั้นเขาไม่ได้แปลกใจในประเด็นที่ว่าเฉินเซี่ยงจะรู้จักและสนิทสนมกับหญิงสาวผู้เป็นวิหกเพลิงข้ามีเรื่องสำคัญมากหากนายน้อยเฉินออกมาแล้วรบกวนแม่นางบอกให้เขาติดต่อหาข้าโดยด่วนหลงจิ๋วเสี่ยวกล่าวไปยังเฟิ่งหลู่เสวี่ยเข้าใจแล้วผู้อาวุโสข้าจะบอกเขาทันทีที่ออกมาเฟิ่งหลู่เสวี่ยตอบรับหลงจิ๋วเซียวพยักหน้าก่อนจะเดินออกมาด้านนอกเขาเปิดตัวแผ่นขายพลังติดต่อกลับไปที่ดินแดนมังกรก้าวสวรรค์เขาต้องการเกณฑ์กำลังเสริมมาสมทบที่เมืองซิงหัวหลงจิ๋วเซียวไม่ได้มองว่าพูดอสูรเป็นภัยคุกคามเสียทีเดียวเนื่องจากร่างกายของพูดอสูรถือเป็นทรัพยากรพลังชั้นยอดจากข้อมูลที่มังกรดินตัวน้อยรายงานทำให้เขาเข้าใจว่าปัจจุบันมีเผ่าพันธุ์นอกนภาบางส่วนเข้ามาดินแดนท้าพิภพแล้วยกตัวอย่างเช่นพูดอสูรที่ติดต่อกับมหาเทพสวรรค์เจิ้นโหมดังนั้นหลงจิ๋วเซียวจึงมองว่าพวกเขามีภารกิจสำคัญที่ต้องจัดการและนั่นคือการค้นหาเผ่าพันธุ์นอกนภาที่อาจแฝงตัวอยู่ในเมืองซิงหัวหากมีเผ่าพันธุ์นอกนภาแฝงตัวอยู่ในเมืองซิงหัวจริงๆหลงจิ๋วเซียวก็คิดว่าต่อให้จัดตั้งมหาข่ายพลังที่กล้าแกร่งสักเพียงใดแต่เผ่าพันธุ์นอกนภาที่แฝงเร้นอยู่ในเมืองจะสร้างความเสียหายแก่พวกเขาอย่างใหญ่หลวงเกี่ยวกับวิธีค้นหาเผ่าพันธุ์นอกนภาที่อาจแฝงเร้นหลงจิ๋วเซียวไม่มีวิธีการที่ดีนักดังนั้นเขาจึงต้องการหารือกับเฉินเซียงปัจจุบันเฉินเซียงยังคงดำเนินการรื้อฟื้นความทรงจำให้กับเป่ยยู่ยู่แม้ว่ากระบวนการนี้ใช้เวลานานมากแต่เฉินเซียงยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อวิธีการของเฉินเซียงมีความราบรื่นมากขึ้นเรื่อยๆกล่าวได้ว่ามันมีความราบรื่นกว่าที่เขาคาดเดาไว้ในตอนต้นในระหว่างที่เฉินเซียงดำเนินการความทรงจำของเป่ยยู่ยู่ในอดีตได้ปรากฏขึ้นเป็นระยะและมันเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเฉินเซียงโดยตรงเป่ยยู่ยู่ได้เข้าใจแล้วว่าความทรงจำเหล่านี้ไม่ได้สูญสลายหรือหายไปทั้งหมดถูกบดขยี้เป็นเศษส่วนกระจัดกระจายและซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณส่วนลึกหากไม่มีคนนอกช่วยผสานเศษเสี้ยวความทรงจำเหล่านั้นการรื้อฟื้นความทรงจำจะเป็นเรื่องยากเย็นอย่างยิ่งเว้นเสียแต่ใครคนนั้นจะมีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แก่กล้าจนสามารถค้นพบเศษเสี้ยวความทรงจำและทำการผสานด้วยตนเองในกลางดึกของค่ำคืนนั้นกระบวนการรื้อฟื้นความทรงจำของเป่ยยู่ยู่จึงเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เมื่อความทรงจำที่เคยสูญหายได้กลับคืนมาเป่ยยู่ยู่ก็รู้สึกเศร้าใจและเกลียดชังในความอ่อนแอของตนนางคิดว่าหากไม่มีเฉินเซียงช่วยเหลือนางก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตนเองจะได้รับความทรงจำนี้กลับคืนนอกจากนี้นางยังตระหนักดีว่าช่วงเวลา100,000ปีที่ผ่านมานางใช้ชีวิตไปตามยถากรรมโดยหารู้ไม่ว่าคนรักของตนกำลังทนทุกข์ทรมานอยู่ทุกขณะควาเซียงเว่และเฟิ่งหลู่เสวี่ยสังเกตเห็นว่าเป่ยยู่ยู่ที่กำลังนั่งหลับตามีหยาดน้ำตารินไหลและเมื่อนางลืมตาคู่ดวงตาที่เคยเยือกเย็นได้สะท้อนให้เห็นความโศกเศร้าจากก้นบึ้งของจิตใจครั้นแล้วเป่ยยู่ยู่ก็โผล่เข้าสวมกอดเฉินเซียงก่อนจะร้องให้ฟูมฟายออกมาเฉินเซียงลูบใบหน้าและเช็ดน้ำตาให้กับเป่ยยู่ยู่เมื่อนางหยุดสะอื้นจึงจูบปากเฉินเซียงทันทีภาพที่เห็นทำให้ควาเซียงเว่ตกตะลึงตัวแข็งในขณะนั้นเฟิ่งหลู่เสวี่ยได้ดึงแขนและพากันเดินออกจากห้องหลู่เสวี่ยเจ้าจะปล่อยให้ทั้งสองควาเซียงเว่กล่าวละล่ำลักเฟิ่งหลู่เสวี่ยกล่าวด้วยสีหน้าแดงระเรื่อยู่ยู่สูญเสียความทรงจำเป็นเวลานานมากสิ่งนี้สมควรทำให้นางรู้สึกโหยหาเฉินเซียงแต่ว่าช่างเถอะหากข้าได้รับความทรงจำกลับคืนข้าจะไม่แสดงออกเหมือนกับนางอย่างแน่นอนควาเซียงเว่บุ้ยปากกล่าวข้าสามารถเก็บอาการได้เป็นอย่างดีแน่ใจแล้วหรือเฟิ่งหลู่เสวี่ยเสยะยิ้มมุมปากเฉินเซียงนอนกอดเป่ยยู่ยู่อยู่บนเตียงเขาเฉยชมความงดงามของนางในระยะใกล้ชิดแม้ผิวเผินเป่ยยู่ยู่จะเป็นหญิงสาวเยือกเย็นแต่เฉินเซียงเป็นคนเดียวที่ได้สัมผัสความอ่อนโยนของนางปัจจุบันเฉินเซียงมีอาการอ่อนล้าดังนั้นเขาจะยังไม่ทำการรื้อฟื้นความทรงจำของฮวาเซียงเว่ในทันทีเฉินเซียงข้าอ่อนแอและไร้ประโยชน์จริงๆเป่ยยู่ยู่กล่าวตำหนิตนเองนางลุกขึ้นนั่งและย้ายศีรษะเฉินเซียงมาหนุนตักไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองข้าไม่เคยตำหนิพวกเจ้าที่หลงลืมตัวตนของข้าเฉินเซียงยิ้มให้เป่ยยู่ยู่พร้อมกับเอื้อมมือสัมผัสริมฝีปากของนางอย่างอ่อนโยน
เปิดยู่ยู่โน้มตัวลงจูบปากเฉินเซี่ยงอย่างห้ามใจไม่ได้แม้เมื่อครู่นางจะปลดปล่อยอารมณ์เสน่หาออกมาอย่างเร่าร้อนแต่ความหวยหาที่มีต่อเฉินเซี่ยงยังไม่ได้ทุเลาลงการถูกผนึกเป็นเวลานับแสนปีสมควรทำให้เจ้าทรมานอย่างที่สุดเปิดยู่ยู่กล่าวนับตั้งแต่ได้พบเจ้าอีกครั้งข้าก็ลืมความเจ็บปวดนั้นไปแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มจริงสิเจ้าต้องการให้ข้าช่วยเหลือในการรื้อฟื้นความทรงจำของเซียวเยเว่หรือไม่เปิดยู่ยู่กล่าวถามจิตวิญญาณของพี่สาวเซียงเยว่ามีเงื่อนไขที่แตกต่างกับเจ้าหากได้เจ้าช่วยเหลือกระบวนการของข้าก็จะง่ายขึ้นเฉินเซียงกล่าวอย่างไรก็ตามวิธีการของข้ามีความซับซ้อนและยังถือว่าไม่ง่ายต่อให้ยากเย็นสักเพียงใดแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะทำสำเร็จอย่างแน่นอนเปิดยู่ยู่กล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้านอนพักผ่อนให้สบายก่อนรอให้เจ้าฟื้นตัวดีแล้วพวกเราจึงจะลงมือความสำเร็จในการรื้อฟื้นความทรงจำของเปิดยู่ยู่ช่วยให้เฉินเซี่ยงละทิ้งความอัดอั้นในใจราวกับยกภูเขาออกจากอกเขาพยักหน้าให้นางก่อนจะหลับตาและพลอยหลับไปอย่างรวดเร็วเปิดยู่ยู่จ้องมองใบหน้าเด็กหนุ่มผู้เป็นที่รักพลางลูบหัวของเขาเป็นครั้งคราวรูปโฉมของเฉินเซี่ยงดูดีกว่าในอดีตเป็นอย่างมากกล่าวได้ว่ามันถูกปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบแต่ยังคงเขาเดิมเอาไว้ปัจจุบันเปิดยู่ยู่จดจำเรื่องราวในอดีตได้ทั้งหมดนางรู้ว่าตนเองกับเด็กหนุ่มผู้เป็นที่รักเคยผ่านอะไรต่อมีอะไรมามากมายนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามนางไม่เคยคิดว่าเฉินเซียงจะให้การก่อกำเนิดวัฏจักรท้าพิภพก่อนที่กลุ่มคนลึกลับจะปล้นชิงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และทำการปิดผนึกเขาเอาไว้แม้นางไม่รู้ว่ากลุ่มคนลับนับเป็นเช่นไรแต่นางตระหนักได้ว่าพวกมันเป็นกลุ่มคนที่ทรงพลังอย่างยิ่งยู่ยู่พวกเราเข้าไปได้หรือไม่ควาเซียงเว่เคาะประตูพลางเอ่ยถามเบาๆเปิดยู่ยู่กล่าวเข้ามาได้ควาเซียงเว่เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเฟิ่งหลู่เสวียทั้งสองมองเห็นเฉินเซียงนอนหลับอยู่บนหน้าตักของเปิดยู่ยู่ซึ่งพวกนางสังเกตได้ว่าแววตาของเปิดยู่ยู่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับเป็นคนละคนก็มีปานยามนี้ดวงตาของเปิดยู่ยู่เปล่งประกายสดใสราวกับหยาดน้ำค้างในยามรุ่งอรุณยู่ยู่ในอดีตเจ้ากับเขาเป็นสามีภรรยากันจริงๆหรือควาเซียงเว่ยกล่าวถามนางไม่เคยเห็นนางมารผู้เยือกเย็นเผยแววตาที่อ่อนโยนเช่นนี้มาก่อนเปิดยู่ยู่ยิ้มพยักหน้าอย่าได้ดูหมิ่นหรือหัวเราะเยาะข้าเชียวรอให้เจ้าฟื้นคืนความทรงจำก่อนเธอเชื่อว่าเจ้าจะแสดงออกมากกว่าข้าในยามนี้ไม่มีทางข้าเก็บอาการได้เป็นอย่างดีควาเซียงเว่ยยิ้มอย่างมั่นใจแต่หากจะมีอะไรเกิดขึ้นก็สมควรเป็นเขาที่เริ่มก่อนเปิดยู่ยู่ไม่คิดโต้เถียงเพียงแต่อมยิ้มน้อยๆความทรงจำที่กลับคืนมาทำให้นางรู้ว่าควาเซียงเว่ยมักปฏิบัติต่อเฉินเซี่ยงเช่นไรเขาหลับอยู่หรือควาเซียงเว่ยเดินเข้ามาใกล้ๆก่อนจะชะโงกดูหน้าเฉินเซี่ยงหลับสนิททั้งใบหน้าและผิวพรรณของเขาดูผุดผ่องหากแต่งเป็นหญิงสาวจะต้องงดงามไม่แพ้พวกเรากล่าวจบนางก็ยื่นมือสัมผัสแก้มเฉินเซี่ยงอย่างอดไม่ได้ก่อนจะย้ายมานั่งข้างๆเตียงและพูดคุยกันในเรื่องต่างๆเฉินเซี่ยงตื่นขึ้นมาก่อนยามรุ่งสางความสำเร็จในการรื้อฟื้นความทรงจำของเปิดยู่ยู่กลายเป็นแรงผลักดันให้จิตใจของเขามีความมุ่งมั่นมากขึ้นเฉินเซี่ยงอาวุโสจิวเซียวบอกว่ามีเรื่องสำคัญเขาขอให้ท่านติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเฟิ่งหลู่เสวียกล่าวขึ้นทันทีเฉินเซี่ยงพยักหน้าครั้นจึงนำตราหยกสื่อสารติดต่อไปยังหลงจิวเซียวหลงจิวเซียวพูดเรื่องการร่วมมือระหว่างมหาเทพสวรรค์เจิ้นโหมกับผู้อสูรอย่างรวบรัดเฉินเซี่ยงที่ได้ฟังก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยหลังจากนั้นเฉินเซี่ยงได้บอกให้หลงจิวเซียวรอเขาสักพักเพราะเขามีวิธีตรวจสอบเผ่าพันธุ์นอกนภาที่อาจซ่อนตัวอยู่ในเมืองซิงหัวแล้วในยามนี้เฉินเซี่ยงตั้งใจว่าจะทำการรื้อฟื้นความทรงจำของฮวาเซียงเว่จากนั้นเขาจะรื้อฟื้นความทรงจำของหลงจิวเซียวแล้วจึงเริ่มค้นหาเผ่าพันธุ์นอกนภาที่อาจแฝงตัวอยู่ในเมืองซิงหัวเกี่ยวกับการรื้อฟื้นความทรงจำของหลงจิวเซียวเฉินเซี่ยงเชื่อว่ามันง่ายดายกว่าการรื้อฟื้นความทรงจำของเปิ่ยยู่ยู่เพราะหลงจิวเซียวคือมังกรเทพอันมีจิตวิญญาณกล้าแข็งยิ่งกว่าเซียงเยว่าเจ้าต้องทำตามที่พวกเราสั่งอย่างเคร่งครัดจิตวิญญาณของเจ้าไม่แข็งแกร่งมากพอส่งผลให้เฉินเซียงลงมือได้ยากขึ้นเปิ่ยยู่ยู่กล่าวหากเจ้าให้การร่วมมือได้ไม่ดีพอก็จะยิ่งเพิ่มเป็นความยากลำบากให้กับเฉินเซียงเข้าใจแล้วข้าจะทำตามพวกเจ้าอย่างเคร่งครัดฮวาเซียงเว่พยักหน้าแน่วแน่เ
เฟิงหลูเสวียยังคงอยู่รวมในเหตุการณ์แต่นางคิดว่าตนเองไม่สามารถช่วยเหลือในการรื้อฟื้นความทรงจำได้ในครั้งนี้เป๋ยยู่ยู่จะคอยช่วยเหลือในการรื้อฟื้นความทรงจำนางเริ่มด้วยการปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณเข้าห่อหุ้มจิตวิญญาณของฮวาเซียงเว่วิธีนี้ถือเป็นการประคับประคองจิตวิญญาณของฮวาเซียงเว่ทำให้สามารถแบกรับผลกระทบได้มากขึ้นเฉินเซียงปลดปล่อยพลังทางจิตวิญญาณเข้าสำรวจจิตวิญญาณของฮวาเซียงเว่แต่แล้วเขาก็ต้องหยุดมือวิธีนี้ยังไม่เพียงพอการของฮวาเซียงเว่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงเกินไปกล่าวคือจิตวิญญาณของฮวาเซียงเว่มีความเปราะบางแม้จะได้รับพลังทางจิตวิญญาณของเป๋ยยู่ยู่แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อเงื่อนไขแน่นอนว่าจิตวิญญาณของฮวาเซียงเว่ไม่ถือว่าอ่อนแอเพียงแต่จิตวิญญาณของเป๋ยยู่แข็งแกร่งกว่าหญิงสาวคนอื่นๆเพราะว่านางฝึกฝนทักษะปีศาจมาเนิ่นนานแล้วกล่าวคือทักษะปีศาจอาศัยพลังทางจิตวิญญาณเป็นหลักสำคัญยกตัวอย่างเช่นการล้วงข้อมูลจากความทรงจำด้วยทักษะปีศาจดูดกลืนโดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีพลังทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าผู้ถูกกระทำจึงจะสามารถล้วงข้อมูลได้อย่างราบรื่นถ้าเช่นนั้นข้าต้องทำอย่างไรฮวาเซียงเว่กล่าวถามยามนี้นางพบว่าพลังทางจิตวิญญาณของเฉินเซียงทรงพลังเกินกว่าจะประมาณได้เจ้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นเห็นทีว่าข้าจะต้องแยกจิตวิญญาณเพื่อลดทอนความรุนแรงเฉินเซียงกล่าวเป๋ยยู่ยู่ที่ได้ยินดังนั้นก็หันมองหน้าเฉินเซียงแต่ไม่พูดอะไรนางเข้าใจได้ว่าเฉินเซียงเตรียมวิธีการนี้เอาไว้แล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดกับนางเพราะมันคือวิธีการที่จะต้องแบกรับความเจ็บปวดไว้กับตนเองเมื่อตระหนักได้ดังนั้นเป๋ยยู่ยู่จึงเม้มริมฝีปากแต่ไม่ได้กล่าวขัดอะไรทางด้านฮวาเซียงเว่ก็เข้าใจได้ว่าการแยกจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดทรมานอย่างที่สุดนายน้อยเฉินเจ้าไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นรอจนกว่าจิตวิญญาณข้ามีความแข็งแกร่งแล้วค่อยลงมือก็ได้ฮวาเซียงเว่เร่งกล่าวเมื่อรู้ว่าเฉินเซียงจะต้องแบกรับความเจ็บปวดฮวาเซียงเว่ก็ไม่ต้องที่จะรื้อฟื้นความทรงจำในยามนี้ข้าไม่ต้องการรอนานขนาดนั้นที่สำคัญเจ้าจะกดดันตัวเองให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเชื่อข้าหากได้ผลมันจะเป็นการเก็บเกี่ยวของพวกเราเพราะข้าจะมีอีกวิธีที่ใช้รื้อฟื้นความทรงจำให้กับคนอื่นๆว่าแล้วเฉินเซียงก็กระชากจิตวิญญาณของตนเพื่อฉีกขาดจิตวิญญาณออกมาครึ่งต่อครึ่งกระบวนการนี้สร้างความเจ็บปวดอย่างที่สุดแต่เฉินเซียงสามารถอดทนกับมันได้เพราะต้องไม่ลืมว่าสติวิญญาณของเขาถูกทรมานภายใต้ผนึกประทับเป็นเวลานับแสนปีเทียบกันแล้วมันก็ไม่เกินกว่าเขาจะอดทนครั้นแล้วเฉินเซียงก็เริ่มการค้นหาเศษเสี้ยวความทรงจำของฮวาเซียงเว่เพื่อมาทำการผสานความทรงจำตราบใดที่จิตวิญญาณถูกฉีกและไม่ได้ผสานกลับคืนความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณจะยังไม่เสื่อมคลายกล่าวได้ว่าเฉินเซียงยังคงอดทนต่อความเจ็บปวดไปทุกๆขณะหน้าที่ของเป๋ยยู่ยู่เป็นเพียงการประคับประคองจิตวิญญาณของฮวาเซียงเว่เพื่อลดทอนผลกระทบที่เกิดจากการกระบวนการรื้อฟื้นความทรงจำเฟิงหลูเสวียเห็นเพียงว่าเฉินเซียงกำลังหลับตาสีหน้าของเขาเรียบเฉยและไม่ได้แสดงออกถึงความเจ็บปวดที่กำลังเผชิญการรื้อฟื้นความทรงจำของฮวาเซียงเว่ใช้เวลานานกว่าเป๋ยยู่ยู่อย่างเห็นได้ชัดท้ายที่สุดก็เป็นเพราะเฉินเซียงลดระดับพลังทางจิตวิญญาณไปกว่าครึ่งและแล้วกระบวนการรื้อฟื้นความทรงจำก็สำเร็จลุล่วงทันทีนั้นฮวาเซียงเว่จึงได้ลืมตาและปล่อยโฮออกมาแต่อันที่จริงนางร้องไห้ตั้งแต่ความทรงจำกลับคืนได้ครึ่งหนึ่งแล้วฮวาเซียงเว่กอดร่างเฉินเซียงไว้ในแว่นแบนและไม่ว่าเฉินเซียงจะปลอบอย่างไรนางก็ยังสะอื้นให้ไม่รู้จบก่อนหน้านี้นางบอกว่าตนเองเก็บอาการได้ดีมากแต่ยามนี้นางร้องไห้อย่างกับทารกแรกเกิดก็มีปานเซียงเย่ว่าจิตวิญญาณของเขากำลังบอบช้ำเป๋ยยู่ยู่เอ่ยเบาๆข้าไม่เป็นไรหรอกหน้าพักผ่อนแค่เดียวข้าก็กลับคืนเป็นปกติแล้วเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มแม้เขาจะกล่าวเช่นนั้นแต่ทุกคนรับรู้ได้ว่าเขามีอาการอ่อนล้าเป็นอย่างมากเจ้าอันธพาลน้อยทำไมเจ้าต้องเสียสละตนเองขนาดนี้ด้วยเห็นไม่ว่าเจ้าบาดเจ็บแค่ไหนฮวาเซียงเว่ปาดน้ำตาดูแลเขาให้ดีที่สุดเป๋ยยู่ยู่กล่าวสั้นๆครั้นจึงพยักหน้าให้กับเฟิงหลูเสวียจากนั้นพวกนางก็พากันออกจากห้องข้าทำทั้งหมดเพราะไม่อาจทนเห็นนางฟ้าของข้าหลงลืมตัวตนของข้าในอดีตเฉินเซียงยิ้มอย่างอ่อนโยนยามนี้ใบหน้าของเขาขาวซีดอย่างเห็นได้ชัดข้าเข้าใจดีเจ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วฮวาเซียงเว่พยักหน้านางเช็ดน้ำตาและหยุดสะอื้นให้ครั้นจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าอันธพาลน้อยเจ้าเหนื่อยมามากแล้วฉะนั้นข้าจะช่วยให้เจ้าได้ผ่อนคลายมาเถอะข้าจะพาเจ้าไปแช่ตัว
ขวาเสียงเว่ยกล่าวกระซิบข้างหูก่อนจะใช้ริมฝีปากขบเม้มติ่งหูเฉินเซียงเจ้าไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ก็ได้เฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าแดงก่ำแต่แล้วฮวาเซียงเว่ยก็อุ้มเขาไปยังห้องอาบน้ำข้าจะบีบนวดและช่วยถูหลังให้กับเจ้าฮวาเซียงเว่ยยิ้มอย่างซุกซนจากนั้นจึงวางเฉินเซียงลงในอ่างน้ำใบใหญ่ฮวาเซียงเว่ยให้การปรนนิบัติเฉินเซียงอย่างนุ่มนวลในทุกๆกระบวนการและแล้วเฉินเซียงที่มีอาการอิดโรยก็ไม่หลับไปในที่สุดหลูเสวียเผ่าพันธุ์ของเจ้าสมควรซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ลึกลับนอกนภาเจ้ารู้ไหมว่าขุมกำลังใดทรงพลังที่สุดเปิดยู่ยู่กล่าวถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าไม่อาจรู้ได้ข้าไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องขุมกำลังเท่าใดนักทำให้ข้ารู้เกี่ยวกับหมื่นเผ่าพันธุ์เพียงเล็กน้อยเฟิ่งหลูเสวียสายหัวช้าๆตลอดมาข้าเพียงต้องการตามหาเฉินเซียงแต่ก็ได้รู้ว่ามีขุมกำลังลึกลับอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดกับเขาเปิดยู่ยู่พยักหน้าพลางถอนหายใจขุมกำลังที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้สมควรมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมิฉะนั้นพวกมันจะไม่อาจยั่งถึงอำนาจพลังลึกลับที่ทำลายความทรงจำของพวกเรายู่ยู่เฉินเซียงจะไม่เป็นไรใช่ไหมข้าสังเกตได้ว่าจิตวิญญาณของเขาอ่อนล้าเป็นอย่างมากเฟิ่งหลูเสวียกล่าวถามจิตวิญญาณของเขาทรงพลังอย่างยิ่งตราบใดที่ได้พักผ่อนก็สมควรฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเปิดยู่ยู่กล่าวระหว่างนั้นพวกนางก็ได้ยินเสียงตะโกนของฮวาเซียงเว่ยยู่ยู่หลูเสวียพวกเจ้าสนใจจะเข้ามาอาบน้ำด้วยกันหรือไม่เปิดยู่ยู่สายหัวอย่างระอาผู้หญิงที่บอกกับข้าว่าเก็บอาการได้ดีหายไปไหนเสียแล้วเฟิ่งหลูเสวียแสยยิ้มยู่ยู่เจ้าจะเข้าไปอาบน้ำกับนางหรือไม่แน่นอนและเจ้าก็ต้องไปด้วยกันเปิดยู่ยู่กล่าวด้วยรอยยิ้มมาเถิดเจ้าอันธพาลน้อยสมควรสลบไปแล้วค่ะเฟิ่งหลูเสวียเตรียมปฏิเสธแต่เปิดยู่ยู่ไม่รอช้าดึงแขนนางเข้าไปในห้องทันทีเมื่อเห็นทั้งสองเข้ามาในห้องอาบน้ำฮวาเซียงเว่ยก็กล่าวด้วยรอยยิ้มซุกซนว่าพวกเจ้าสองคนถอดเสื้อผ้าออกแล้วลงมาแช่ตัวเมื่อเจ้าอันธพาลน้อยตื่นขึ้นมาเขาจะมีความสุขอย่างที่สุดเขาสมควรเพิ่งสลบไปข้าคิดว่าอีกนานกว่าเขาจะตื่นเปิดยู่ยู่กล่าวด้วยรอยยิ้มยู่ยู่การรื้อฟื้นความทรงจำจำเป็นต้องมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งได้ระดับใช่หรือไม่ฮวาเซียงเว่ยกล่าวถามใช่แต่เจ้าไม่ต้องกังวลข้าตั้งใจว่าจะช่วยให้ทุกคนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณเปิดยู่ยู่กล่าวพร้อมกับมองไปยังเฉินเซียงที่หลับไหลการฉีกจิตวิญญาณทำให้เขาต้องแบกรับความเจ็บปวดข้าไม่อาจทนเห็นเขาใช้วิธีการนั้นอีกครั้งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ